สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันยอดหงครับอยู่กับคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับสวัสดีครับสวัสดีสควรัสับดีครับคือเปิดสภาแล้วใช่ไหมพอเปเปิ็ดนสสภภาาเนี่ยแล้วเราสังเกตได้ว่ามีหลายร่างพรบที่ประชาชนร่างแล้วได้เข้าไปในสภาเช่นแบบมีสมรสเท่าเทียมบ้างมีเรื่องของร่างที่ว่าด้วยแรงงานมีร่างที่ว่าด้วยชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้กลุ่มประชาชนหลายๆกลุ่มเลยกลุ่มภาคประชาสังคมอ่ะเข้าไปที่สภาว่าเฮ้ยแล้วเขาก็ทุกคนบ่นกันเป็นเสียงเดียวกันเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยในสภาที่ปกป้องเข้าสภาบ่อยใช่มั้ยไปทําเรื่องสมรสเท่าเทียมหลง1เดินทางขนส่งมวลชนไปถึงลําบากครับ2ที่จอดรถไม่มีเพียงพอ3โรงอาหารเล็กเกินไปไม่สามารถรองรับกับคนที่มาติดต่อในสภาได้แม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่ในสภาเองก็ไม่เพียงพออะไรอย่างงี้ไงในการที่จะเป็นกินอาหารในโรงอาหารอันเล็กๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนหลงเนี่ยหลงจริงก็เลยมีคนบ่นเรื่องสภาเยอะเหมือนกันว่าตั้งแต่สร้างมาเนี่ยก็10ปีแล้วมั้งก็ยังสร้างไม่เสร็จอยู่นะครับตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทําไมถึงโครงสร้างอาคารมันถึงทําให้เกิดความยากเย็นในการเข้าถึงเหลือเกินโอเคตอนนี้โชคดีหน่อยมีลานประชาชนที่ใช้ทํากิจกรรมได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะวันนี้ก็เลยชวนคุยกันดีกว่าว่าเมื่อเราดูในสัปปายสถานรัฐสภาไทยแล้วเนี่ยสภาอื่นทั่วโลกเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างก็จริงๆที่พี่บอกมองพูดมาแกมันก็จะเป็นอาคารแล้วก็บริเวณตัวรอบนอกของตัวสภาด้วยนะซึ่งจริงๆน่าจะมีนักวิชาการหลายคนเขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับสัพยาสถานสภาไทยไว้แล้วไม่แน่ใจอาจารย์ชาตรีก็คงเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการทีนี้ที่ผมอยากจะชวนโฟกัสวันนี้ก็คือเรื่องเอาเฉพาะตัวห้องประชุมสภาก่อนพี่บอกว่าห้องประชุมสภาของสสสวเนี่ยมันมีงานศึกษาที่ผมไปเจอมาแล้วคิดว่าน่าสนใจคือจริงๆกรณีไทยเองถ้าเราดูถ่ายทอดสดประชุมสภาเนี่ยก็มีเสียงบ่นไม่แพ้กันพี่บอกว่าทําไมมันดูแบบห่างเหินจังใช่มั้ยดูแบบห้องมันใหญ่โอ่งโผงแต่ว่าคนที่นั่งบนบัลลังก์กับสสข้างล่างมันดูแบบมีไฮรารคีชัดเจนเนาะหรือว่ารูปแบบการประชุมค่อนข้างน่าเบื่อมันดูเป็นทางการมากและใช้เวลายาวนานใช่มั้ยเราดูประชุมสภาเนี่ยสมัยก่อนดูทีหลับสสคนนึงอภิปรายทีนึงครึ่งชั่วโมง45นาทีชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดกันเยอะๆมีการประท้วงกันไปกันมารูปแบบว่าทำการประชุมในห้องประชุมสภาใหญ่ของไทยเนี่ยมันดูไม่น่าชวนติดตามเท่าไหร่นะหลายคนบอกว่าเอ้ยเทียบกับไปดูของอังกฤษในสภาอังกฤษที่ในเป็นห้องประชุมสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น Prime Minister Question ที่จะจัดทุกวันพุธเนี่ยโอ้โหเขาถามกันดุเดือดมากเนาะนายกตอบทีนึง2นาที3นาทีคนลุกขึ้นมาถามทีนึงถามไม่ถึง1นาทีเนี่ยแล้วมีเสียงโห่ฮาด้วยมันดูน่าตื่นเต้นติดตามมากอะไรทีนี้ก็มีข้อสังเกตว่าเฮ้ยหรือจริงๆรูปแบบของห้องประชุมที่มันต่างกันเนี่ยขนาดและรูปแบบการจัดวางเซตติ้งเนี่ยมีผลต่อวัฒนธรรมในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในที่ต่างๆก็มีคนตั้งคำถามนะว่าเอ้ยพี่ปกป้องจริงๆไอ้งานศึกษาเรื่องพื้นที่กับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพฤติกรรมวิธีคิดอ่ะมันก็น่าสนใจนะฟูโก้เองก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยบอกว่าเฮ้ยตัวพื้นที่หรือสเปซเนี่ยมันเป็นfundamental มันเป็นรากฐานของการทำงานของอำนาจเลยใช่ไหมครับอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบพื้นที่การออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันไม่ได้แค่สวยไม่สวยอ่ะมันส่งผลต่อพฤติกรรมรูปแบบความสัมพันธ์และการจับความสัมพันธ์เชิงอำนาจของมนุษย์พี่ปกป้องยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพูดถึงโต๊ะประชุมก็ได้ครับสมมติถ้าเราเข้าไปในห้องที่หนึ่งถ้าเราสมมติมีโต๊ะประชุมที่เป็นโต๊ะยาวแล้วมีคนนั่งหัวโต๊ะแล้วมีคนที่เหลือนั่งรอบๆเรารู้แล้วใช่ไหมว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดนั่งตรงไหนแล้วคนที่รองลงมาก็จะขยับเก้าอี้มาอีกทีนึงรูปแบบเก้าอี้อะไรเงี้ยเป็นต้นหรือแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นรูปแบบการประชุมแบบเป็นวงกลมโต๊ะเป็นวงกลมแล้วตอนนี้เรารู้แล้วจะมีลักษณะเท่าเทียมเสมอภาคกันมากขึ้นอันนี้ในยะเนี้ยที่เราจะชวนคุยกันวันนี้พูดง่ายคือการออกแบบพื้นที่มันไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของวัฒนธรรมเท่านั้นนะในตัวมันเองมันสามารถเชฟวัฒนธรรมหรือความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้ด้วยทีนี้ห้องประชุมสภามันสำคัญเพราะมันเป็นพื้นที่ที่อำนาจและกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องสำคัญในประเทศมันเกิดขึ้นเนาะงบประมาณกฎหมายนโยบายต่างๆการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเกิดขึ้นในห้องประชุมสภาดังนั้นตัวแสดงที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันย่อม
เลี่ยงไม่พ้นที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับตัวพื้นที่ที่เขาเข้าไปอยู่นักการเมืองหรือข้าราชการการเมืองที่เข้าไปใช้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลจากพื้นที่ห้องประชุมสภาที่ถูกออกแบบแน่ๆนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่างานสำรวจที่ไปสำรวจห้องประชุมสภาทั่วโลกเนี่ยเขาพบแล้วเขาไปศึกษาแล้วเขาพบอะไรที่มันน่าสนใจบ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟังที่จะมาชวนคุยกันวันนี้ครับชื่องานมันชื่อนี้เลยพี่ปกป้องชื่อ Parliament ชื่อ Parliament ชื่อ Parliament ผู้เขียนมี2คนชื่อ Mac Cohen De La La กับอีกคนหนึ่งชื่อเดวิดมาลเดอร์เนาะครับงานที่นี้ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2016งานที่นี้ไปศึกษาอะไรเขาไปศึกษา Plenary Hall of Parliament หรือห้องประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเนี่ยไปสำรวจทั้งหมด193ประเทศที่เป็นสมาชิก UN ก็คือเกือบจะทั้งโลกแล้วประเทศไหนที่เป็นสมาชิกของ UN ทั้ง193ประเทศเนี่ยเขาไปไล่สำรวจห้องประชุมสภาไล่เรียงลำดับตั้งแต่ตัวอักษร A ไปจนถึง Z นะตั้งแต่ประเทศอัฟกานิสถานไปจนถึงซิมบับเวและอันเนี้ยเป็นหนังสือเล่มแรกแทบจะเล่มแรกในโลกเลยด้วยซ้ำพูดได้อย่างนั้นว่าเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบห้องประชุมรัฐสภาแห่งชาติจากทั่วโลกอันนี้คือหนังสือที่จะมาชวนคุยวันนี้เขาสงสัยว่าความสัมพันธ์ของการจัดพื้นที่กับตัวรูปแบบของระบอบการเมืองอำนาจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเขาก็ไปไล่สำรวจดูทั้ง193ประเทศทีเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีแพทเทิร์นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนะหลังจากเขาไปไล่ดูทั้ง193ประเทศเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะมีถึง193ประเทศทั่วโลกเนี่ยแล้วแต่ละประเทศมีระดับความเป็นประชาธิปไตยมีชนิดของระบบการเมืองแตกต่างหลากหลายกันแต่ผู้เขียนทั้งสองเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วทั้ง193ประเทศเนี่ยมันมีเชฟหรือรูปแบบของห้องประชุมสภาเนี่ยที่จัดกลุ่มออกมาเป็นแพทเทิร์นได้อยู่แค่ประมาณ5แบบเท่านั้นคือจาก193ประเทศเนี่ยเมื่อจัดประเภทดูแล้วเราพบว่ามันมีเชฟของรูปแบบห้องประชุมสภาเพียง5แบบเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าแทบทั้งหมดเนี่ยคือรูปแบบที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19และแทบไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปี1800กว่าพันก็ย้อนยิงย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นได้โดยสัมเลยทีนี้5รูปแบบมีอะไรบ้างอันนี้ไปไวๆเนาะรูปแบบที่1คือรูปแบบที่เขาบอกว่ามันใช้ร่วมกันมากที่สุดคอมมอนที่สุดคุ้นเคยที่สุดคือรูปแบบที่เรียกว่าครึ่งวงกลมเซมิเซอร์เคิลครับเขาบอกไอ้ห้องประชุมรัฐสภาแบบครึ่งวงกลมเนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดกันนะว่ามันมีจากที่ไหนบ้างมันเป็นรูปแบบที่อ้างอิงหรือลอกเลียนแบบมาจากยุคแอนทิคิวตี้ก็คือยุคคลาสสิกซึ่งหมายถึงยุคสมัยกรีกและโรมันรวมถึงกลับมาใช้อีกครั้งในยุคนีโอคลาสสิกเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงเขาบอกก็คือประมาณการปฏิวัติฝรั่งเศสช่วงประมาณ1789เนี่ยศตวรรษที่18พอมีการปฏิวัติฝรั่งเศสปุ๊บที่ฝรั่งเศสก็มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่า National Assembly ขึ้นมาสภาแห่งชาติหรือสมัชชาแห่งชาติซึ่งเขาบอกว่าไอ้รูปแบบห้องประชุมแบบครึ่งวงกลมเนี่ยถูกเอามาแอพพลายใช้ในยุคสมัยนั้นก็คือจำลองเอารูปแบบของเวทีเทียเตอร์สมัยกรีกโรมันเนี่ยกลับมาใช้เป็นห้องประชุมสภาแห่งชาติในศตวรรษที่18ก็คือปฏิวัติฝรั่งเศสทีเนี้ยรูปแบบครึ่งวงกลมเนี้ยไม่ได้เริ่มต้นที่ฝรั่งเศสเท่านั้นแต่เขาบอกว่ามันใช้ในหลายประเทศของยุโรปเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นรัฐชาติเกิดใหม่ช่วงศตวรรษที่19คือศตวรรษที่19มีรัฐชาติเกิดขึ้นใหม่มากโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าหลายประเทศก็ลอกเอาแบบครึ่งวงกลมเนี้ยไปใช้นะซึ่งเมื่อกี้ก็เกิดไปแล้วว่ามันลอกแบบมาจากเทียเตอร์ของกรีกและโรมันซึ่งเขาบอกว่ามันให้ความหมายของการประชุมว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสจริงจังเพราะสมัยกรีกโรมันการออกแบบเวทีห้องประชุมโรงละครเป็นครึ่งวงกลมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความซีเรียสความจริงจังของสิ่งที่กำลังจะทำและที่สำคัญเขาบอกว่ารูปแบบครึ่งวงกลมเนี่ยมันยังทำหน้าที่หลอมรวมเวลาเรานั่งกันเป็นครึ่งวงกลมสมาชิกรัฐสภาและหันหน้าไปในทางเดียวกันเขาบอกมันเป็นการพยายามจะทำให้สมาชิกของสภาเนี่ยมีลักษณะเป็นซิงเกิลเอนติตี้มีความเป็นเนื้อเดียวกันแล้วหันหน้าไปในทิศทางฝั่งตรงข้ามก็คือประธานสภาหรือคนที่อยู่บนเวทีแล้วมองลงมาใช่ไหมไอ้ตัวสสที่นั่งอยู่ข้างล่างและหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันที่เป็นครึ่งวงกลมเนี่ยมันกลายเป็นซิงเกิลเอนติตี้มีความเป็นเนื้อเดียวเป็นแผ่นกันมากกว่าซึ่งอันเนี้ยจะตรงกันรูปแบบการนั่งประจันหน้ากันเดี๋ยวซึ่งเราจะพูดต่อไปแบบอังกฤษมันจะทำให้ตัวสสมันมีลักษณะเป็นซิงเกิลเอนติตี้มากกว่าความต่างสำคัญก็คือที่เขาบอกว่าแม้มันจะลอกแบบมาจากสมัยกรีกโบราณหรือโรมันโบราณเนี่ยสมัยกรีกและโรมันเนี่ยมันเป็นไดเรกต์เดโมคราซีมันเป็นประชาธิปไตยทางตรงพลเมืองทุกคนที่ถูกนับว่าเป็นพลเมืองอ่ะอย่างน้อยก็เป็นผู้ชายมีสมบัติ
วัยกลางคนอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยพลเมืองทุกคนเข้าถึงได้แต่รัฐชาติสมัยใหม่ของยุโรปที่ไปลอกแบบเอาแบบครึ่งวงกลมมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยทางตรงมันเป็นระบอบสมัยนั้นน่ะมันยังเป็นระบอบกึ่งๆโมนาร์คีอยู่บางที่เป็นประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนแต่มีสถาบันกษัตริย์บางที่ยังเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างสถาบันชนชั้นสูงกับสถาบันใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่อะไรเงี้ยดังนั้นไอ้รูปแบบของครึ่งวงกลมที่ลอกแบบเอามาใช้อ่ะมันจึงไม่ได้ทำหน้าที่ไปเซิร์ฟประชาธิปไตยทางตรงแบบสมัยกรีกและโรมันที่มันไปลอกแบบมาแต่เขาบอกว่ามันทำหน้าที่สร้างคอนเซนซัสในหมู่อีลีทใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนทางการเมืองใช่ไหมอันนี้หน้าที่ต่างกันสมัยประชาธิปไตยทางตรงมันทำหน้าที่ให้พลเมืองทุกคนเข้ามาใช้พื้นที่อย่างซีเรียสจริงจังในการถกประเด็นทางการเมืองใช่ไหมสมัยศตวรรษที่19มันคือการทำหน้าที่ให้อีลีทที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนทางการเมืองใหม่ๆเนี่ยมีลักษณะเป็นยูนิตี้กันในการทำงานเขาบอกหน้าที่ของสภาในช่วงเวลานี้กับช่วงเวลาที่มันเป็นลอกแบบเนี่ยมันมีความต่างกันอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนทราดิคชันของการลอกเอาศิลปะจากโบราณมาใช้ที่มีความต่างแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่ามันไม่สอดคล้องกับต้นแบบที่เอามาใช้หรือเปล่าใช่ไหมแต่ก็มีข้อสังเกตว่าประเทศส่วนใหญ่ที่เอารูปแบบนี้ไปใช้ในภายหลังก็เป็นประชาธิปไตยซะส่วนใหญ่แล้วก็ทีนี้เขาบอกว่ารูปแบบครึ่งวงกลมเนี่ยมันกลายเป็นรูปแบบห้องประชุมหลักที่สภาหรือการรวมตัวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆห้องประชุมทางการเมืองต่างๆทั่วโลกเนี่ยเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาแห่งชาติของประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปเนี่ยใช้ครึ่งวงกลมทั้งนั้น EU เนี่ยประเทศส่วนใหญ่ใช้ครึ่งวงกลมรวมถึงรัฐสภาของสหภาพยุโรปเองเรานึกสภาพว่าสหภาพยุโรปมันมีห้องประชุมของสหภาพยุโรปใช่มั้ยที่ตัวแทนประเทศต่างๆเนี่ยมารวมกันเขาบอกว่าห้องประชุมสภาของ EU เนี่ยก็ใช้แบบครึ่งวงกลมเหมือนกันเอาแบบครึ่งวงกลมมาประยุกต์ใช้อันนี้คือแบบที่1ครับที่บอกป้องแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่มีประชาธิปไตยทางตรงอยู่แล้วป่ะในรูปแบบปัจจุบันมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วแล้วก็สถาปัตยกรรมอ่ะโอเคมันจะมีรากเหง้ามาจากกรีกโรมันใดๆก็ตามแต่มันก็ต้องมีการประยุกต์เข้าสู่สมัยใหม่อยู่ดีใช่ไหมเป็นเรื่องปกติอ่ะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวก่อนที่จะไปในแบบที่สองเราพักเบรกกันนิดนึงก่อนไหมแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในแบบที่สองครับกลับมาคุยกันต่อนะครับหลังเบรกว่ารัฐสภาในรูปแบบที่2เป็นยังไงตื่นเต้นมากอยากรู้ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นจริงไม่จริงก็เมื่อกี้เขาบอกอย่างที่คุยกันเกินกันไปนะสั้นๆก็คือ193ประเทศเนี่ยเข้าไปนั่งไล่สำรวจมามันมีประมาณ5แพทเทิร์นของรูปแบบห้องประชุมสภาทั่วโลกนะเมื่อกี้เราพูดกันแบบแรกไปแล้วก็คือแบบที่ยอดนิยมที่สุดที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือแบบครึ่งวงกลมแบบที่2เนี่ยเป็นแบบที่เราอาจจะคุ้นเคยจากการเมืองของประเทศอังกฤษเนาะสหราชอาณาจักรเราเรียกโมเดลแบบนี้ว่าเป็น agonistic British model of opposing benches คือม้านั่งพูดง่ายๆก็คือเป็นโมเดลห้องประชุมม้านั่งที่มานั่งประจันหน้าตรงกันข้ามถกเถียงกันนึกสภาพห้องประชุมอังกฤษช่วงที่มี Prime Minister question อะไรเงี้ยที่ห้องประชุมจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไปนั่งเบียดกันอยู่แล้วก็ส่งเสียงอะไรเงี้ยอันนี้คือห้องประชุมแบบอังกฤษเนาะซึ่งแน่นอนอังกฤษเป็นต้นแบบของระบอบประชาธิปไตยแบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันแต่จริงๆผู้เขียนบอกโมเดลนี้กำเนิดของมันตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ได้มีรากมาจากความเป็นประชาธิปไตยหรอกมันมีรากมาจากระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นก่อนที่มันจะมาเป็นปัจจุบันนะเขาบอกสมัยโบราณเนี่ยห้องประชุมแบบนี้มันคือที่ที่เอาไว้ให้พวกกลุ่มชนชั้นสูง2กลุ่มไว้นั่งเพื่อให้คำปรึกษากษัตริย์เนาะกลุ่มหนึ่งก็คือพวกนักบวชหรือพระเคลอร์จี้เนี่ยบวกกลุ่มที่2ก็คือพวกขุนนางหรือชนชั้นสูง nobleman ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันไม่ใช่ระบอบมันไม่ใช่ห้องประชุมสำหรับตัวแทน lower class หรือชนชั้นล่างหรือ common people ทั่วไปเข้าไปนั่งอ่ะมันคือตัวแทนของพระกับชนชั้นสูงที่เข้าไปนั่งเพื่อประชุมให้คำปรึกษากษัตริย์ทีเนี้ยโมเดลชุดชิ้นเนี้ยตั้งแต่ต้นมาเลยหมุนรอบอยู่แนวคิดเรื่องกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชเป็นศูนย์กลางเนาะไม่ได้มามีกำเนิดมาจากระบอบประชาธิปไตยอะไรหรอกตั้งแต่ต้นของมันทีนี้ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นหลังเกิดสนธิสัญญาแมกนาคาตาปี1215แล้วเมื่อขุนนางและชนชั้นขุนนางชนชั้นสูงจำนวนหนึ่งอ่ะทนกษัตริย์ไม่ไหวในการใช้อำนาจเกินขอบเขตก็ลุกขึ้นมาบังคับให้กษัตริย์เซ็นสนธิสัญญาเพื่อจำกัดอำนาจในการเก็บภาษีและเรื่องอื่นๆเขาบอกหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสถานะของตัวสภามันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใช้ในการถ่วงดุลอำนาจกษัตริย์มากขึ้นตัวบทบาทห้องประชุมมาเลยค่อยๆชิฟต์มาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่รูปแบบการนั่งประจันหน้าเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยก็คือเป็นอย่างนั้นคงที่มาแม้ตัวความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นสูงจะเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นสูงกับประชาชนจะเปลี่ยนก็ตามทีนี้เขาบอกความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตัวห้องประชุมสภาผู้แทนของอังกฤษมันโดนระเบิดลงใช่ไหมแล้วต้องสร้างขึ้นใหม่ในห้องประชุม House of Commons ต้องสร้างขึ้นใหม่ตัววินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งเป็นนายกอังกฤษสมัยนั้นก็ยืนยันให้เอาโมเดลแบบเก่าแบบนั่งประจันหน้าเนี่ยกลับมาใช้แล้วก็คงสัดส่วนขนาดห้องไว้ที่สัดส่วนเดิมใช่ไหมซึ่งต่อมามันก็ส่งผลกระทบอะครับเพราะว่าพี่ปกป้องรู้บอกว่าจำนวนส.ส.อังกฤษเนี่ยสหราชอาณาจักรมีถึง650คนมากกว่าของไทยด้วยแต่ห้องประชุมขนาดนั้นเล็กกว่าไทยไม่รู้กี่เท่าแต่ว่ามันส่งผลกระทบมากในการนั่งเบียดเวลาต้องมีเรื่องประชุมสำคัญหรือมีดีเบตสำคัญสำคัญทั้งหมดเนี่ยเขาบอกมันสร้างให้เกิดบรรยากาศที่เราเห็นกันคือบรรยากาศของความเร่งรีบคือคุณไม่สามารถอภิปรายยาวๆได้คุณต้องพูดเร็วๆและสองคือมันทำให้การดีเบตเสียงโหฮาอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติเพราะคนมันแออัดมันไม่สามารถทำให้เสียงมันเงียบได้อะไรเงี้ยมันไม่มีลักษณะของความศักดิ์สิทธิ์แบบลักษณะที่ประธานไปนั่งอยู่ไกลๆห่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะการนั่นประจันหน้าพอประจันหน้าและการถกเถียงดีเบตโต้เถียงใช้เสียงโหฮามันเลยเป็นเรื่องปกติในเซตติ้งแบบนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ห้องประชุมแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้แค่ที่อังกฤษเขาบอกว่ามันถูกไปใช้ในหลายๆสังคมรวมถึงสังคมที่มีลักษณะเป็นลำดับชั้นด้วยไม่ใช่แค่สังคมประชาธิปไตยอย่างเดียวเช่นบาฮามาสซิมบับเวหรือสิงคโปร์ก็ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยขนาดนั้นเนี่ยเป็นประเทศอดีตอาณานิคมอังกฤษเนี่ยก็ลอกแบบเอาแบบนี้ไปใช้อันนี้คือแบบที่สองที่ผมบอกทีนี้พอไปอย่างรวดเร็วเนาะเรามีเวลาจำกัดก็คือโมเดลแบบที่3โมเดลแบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นโมเดลแบบไฮบริดลูกผสมผสมอะไรผสมระหว่างแบบแรกก็คือแบบครึ่งวงกลมกับแบบที่2ก็คือเป็นแบบนั่งประจันหน้าเข้าด้วยกันลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นห้องประชุมแบบเกือกม้าหรือฮอร์สชูมันจะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมแต่ไอ้ตรงปีกๆของครึ่งวงกลมเนี่ยนั่งหันหน้าเข้าหากันมันจะไม่ใช่ครึ่งวงกลมแล้วหันไปในทิศทางเดียวกันแต่มันจะเป็นครึ่งวงกลมที่เกยออกมาแล้วมันจะทำให้คนที่นั่งอยู่ในครึ่งวงกลมที่เกยมานั้นเนี่ยมันหันหน้าเข้ามาประจันหน้ากันมันเลยมีลักษณะแบบเกือกม้าเป็นรูปตัว U ไปในทางตัว U มากกว่าที่จะเป็นครึ่งวงกลมเขาบอกรูปแบบแบบนี้ถูกใช้ในหลายประเทศที่เป็นสมาชิกของเครือจักรภพ Commonwealth เช่นออสเตรเลียก็ใช้รูปแบบห้องประชุมแบบนี้นะครับแอฟริกาใต้หรือมาเลเซียใช้ห้องประชุมแบบนี้รวมถึงเขาบอกหนึ่งในรัฐสภาที่มีการออกแบบสวยที่สุดในโลกพี่ปกป้องลองไปหาดูมันชื่อมีคนแปลเป็นภาษาไทยชื่อว่าเจติยาสังศาสตร์พระบาลจาติโยสังศาสตร์เป็นสภานิติบัญญัติสูงสุดของบังคลาเทศออกแบบโดยนักสถาปนิกชื่อลุยส์คานอันเนี้ยเขาบอกเป็นหนึ่งในรัฐสภาที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโลกก็ใช้โมเดลแบบฮอร์สชูหรือรูปเกือกม้าเหมือนกันในการออกแบบห้องประชุมสภารูปแบบที่4ครับพี่ป้องอันนี้เป็นห้องประชุมที่หาได้ค่อนข้างยากอาจจะลองเสิร์ชกันดูได้เป็นห้องประชุมแบบวงกลมครับผู้เขียนบอกไปไล่สำรวจมาแล้วนะจาก193ประเทศเนี่ยมีเพียง9แห่งในโลกเท่านั้นที่ใช้โมเดลห้องประชุมแบบวงกลมนี้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากรัฐสภาของไอซ์แลนด์ช่วงประมาณศตวรรษที่8หรือศตวรรษที่9หัวศตวรรษที่8 9นี่สยามยังอยู่ไหนอยู่เลยศตวรรษที่8กับ9เนี่ยแต่ไอซ์แลนด์เขามีห้องรูปแบบห้องประชุมเป็นวงกลมแล้วตั้งแต่สมัยนั้นอะไรเงี้ยทีนี้เขาบอกว่ามันถูกนำมาประยุกต์ใช้อีกครั้งเนี่ยโดยสถาปนิกชาวเยอรมันครับชื่อกันเทอร์เบอร์นิชในช่วงประมาณปี1980ก็คือช่วงสงครามเย็นยังไม่สิ้นสุดครับเยอรมียังเยอรมนียังแบ่งเป็นเยอรมนีตะวันตกตะวันออกอยู่เขาบอกฝั่งรัฐสภาของเยอรมนีตะวันตกเนี่ยที่เมืองบอนเนี่ยใช้รูปแบบห้องประชุมแบบวงกลมอันนี้ในช่วงแล้วหลังเวลาต่อมาพอกำแพงเบอร์ลินล่มสลายมีการรวมชาติเยอรมันกลับมาหลังศตวรรษ1990เนี่ยก็มีการย้ายรัฐสภาไปไว้ที่เบอร์ลินเนาะแต่ว่ารูปแบบห้องประชุมแบบวงกลมเนี่ยก็ยังมีการเอามาใช้อยู่บ้างแล้วเขาบอกว่ามันถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคแบบประชาธิปไตยเมื่อกี้เหมือนเราพูดกันรูปแบบของห้องประชุมถ้าโต๊ะประชุมเป็นแบบหนึ่งมันก็จะแสดงไฮราร์คีลำดับชั้นชัดเจนเนาะแต่พอโต๊ะประชุมเป็นวงกลมเมื่อไหร่มันแสดงลักษณะของความเสมอภาคไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่มีใครเด็ดกว่าเขาบอกว่าไอ้รูปแบบห้องประชุมแบบวงกลมแบบนี้ซึ่งเยอรมันดีนำกลับมาใช้มันก็ถูกยกย่องว่าเป็นห้องประชุมที่สะท้อนถึงเดโมแครติกอีควอลิตี้ค่อนข้างมากอันนี้ห้องประชุมแบบที่4ซึ่งมีน้อยและหาได้ยากอันเนี้ยสุดท้ายครับห้องประชุมแบบที่5คือโมเดลของประเทศที่เป็นอำนาจนิยมหรือเผด็จการส่วนใหญ่จะใช้คือโมเดลห้องประชุมแบบที่เราเรียกว่าเป็นห้องเรียนหรือคลาสจัดห้องประชุมสภาแห่งชาติให้เป็นแบบคลาสรูมก็คือพูดง่ายๆกำหนดให้สมาชิกของสภาทุกคนนั่งเรียงแถวกันแบบทหาร
แถวตอนเรียงเดี่ยวแถวเรียงหน้ากระดานอะไรเงี้ยแล้วโฟกัสสายตาไปที่ผู้พูดยืนเดี่ยวบนเวทีข้างหน้าห้องประชุมเรานึกหลับตาเราเห็นภาพห้องประชุมแบบเกาหลีเหนือเราหลับตาเราเห็นภาพห้องประชุมแบบจีนใช่ไหมครับห้องประชุมแบบนี้เป็นสื่อสารทางเดียวอ่ะใช่ใช่พูดง่ายคือใช้ในหมู่บรรดาประเทศที่มีตัวชี้วัดประชาธิปไตยต่ำตามการชี้วัดของ The Economist หรือDemocracy Index ที่ต่างๆต่างๆห้องประชุมลักษณะของประเทศเหล่านี้มักจะใช้ลักษณะแบบคลาสรูมทั้งสิ้นพูดง่ายๆก็คือยิ่งมีระดับความเป็นประชาธิปไตยน้อยความโอ้โถงยิ่งใหญ่ของห้องประชุมยิ่งมีมากส่วนทางกันนึกสภาพหลับตานึกภาพห้องประชุมแบบเกาหลีเหนือหลับตานึกภาพห้องประชุมแบบจีนใช่ไหมหลับตานึกภาพห้องประชุมแบบรัสเซียห้องมันจะโอ้โถงใหญ่มากแล้วก็โฟกัสไปที่หน้าเวทีแต่ระดับอินเด็กซ์ของประชาธิปไตยกับยิ่งสวนทางยิ่งระดับความเป็นประชาธิปไตยน้อยขนาดห้องประชุมดูจะสวนทางกันไปอันนี้คือ5แบบหลักๆที่เข้าไปสำรวจมา193ประเทศครับพี่ปกป้องทีเนี้ยถ้าใครสนใจนอกจากตัวหนังสือถ้าหาอ่านยังไม่ได้เนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นี่ทิ้งไว้ก็คือชื่อเว็บไซต์ www.parliamentbook.com นะครับในนั้นเนี่ยสามารถสั่งหนังสือได้มีภาพประกอบให้ชมเนาะสำหรับรัฐสภาที่ต่างๆที่เขาใส่ไว้แล้วก็มีสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้อ่านด้วยทีนี้ในนั้นเนี่ยเขาก็จัดแบ่งประเภทว่าเขาไปไล่สำรวจทั้ง193ประเทศเนี่ยเราพบว่าห้องประชุมรัฐสภาเนี่ยมันสามารถแคตติกอไลซ์ตามรีจิมหรือระบอบทางการเมืองได้ด้วยเขาแบ่งไว้เป็น4ประเภทประเภทที่1ก็คือออทอริทาเรียนอำนาจนิยมซึ่งในนั้นก็จะใช้ห้องประชุมแบบคลาสรูมเป็นส่วนใหญ่เนาะมีจีนมีเกาหลีเหนือมีอะไรเนี่ยเป็นต้นแบบอีกอันนึงแบบฟรอดก็คือแบบบกพร่องประชาธิปไตยบกพร่องในนั้นก็จะมีประเทศเขายกตัวอย่างบราซิลอิตาลีแอฟริกาใต้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่ปะปนไม่แบบคลาสรูมก็เป็นแบบประจันหน้าแบบอังกฤษอันนี้ก็พอคืออังกฤษเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าที่อื่นๆที่เป็นประชาธิปไตยบกพร่องก็ใช้แบบประจันหน้าเหมือนกันแบบที่3เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบฟูลเฟรชเดโมคราซีก็คือประชาธิปไตยเข้มแข็งเต็มใบนะประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะอยู่ในยุโรปหรือสแกนดิเนเวียก็คือฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์สวีเดนซึ่งส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้มักจะใช้รูปครึ่งวงกลมวงกลมหรือเกือกม้ามันจะมีลักษณะร่วมกันอยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบและสุดท้ายคือแบบไฮบริดหรือลูกผสมคือเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบพูดง่ายมีลักษณะอำนาจนิยมมีกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่อาจจะมีการเลือกตั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาบอกบังคลาเทศก็ใช้โมเดลแบบที่เป็นไฮบริดเหมือนกันคือระบบการเมืองเป็นไฮบริดแล้วก็ใช้รูปแบบห้องประชุมสภาแบบไฮบริดที่เราพูดกันไปว่าเป็นแบบที่สามต้นอันนี้คือก็น่าสนใจลองไปติดตามอ่านกันดูได้ครับพี่ประพงศ์ทีนี้เวลาหมดแล้วในช่วงท้ายเนี่ยผู้เขียนก็บอกว่าขณะที่โลกภายนอกกำแพงเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากแล้วเนาะแต่ดูเหมือนว่ารัฐสภาจำนวนมากเนี่ยก็ยังใช้มรดกของห้องประชุมสภาที่มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแทบไม่เปลี่ยนแล้วจริงๆเขาบอกสิ่งเหล่านี้พอไปสำรวจมา193ประเทศแต่พบว่ารูปแบบมันมีแค่5แบบเท่านั้นเนี่ยเขาบอกมันสะท้อนการขาดอินโนเวชันใหม่ๆในการออกแบบห้องประชุมสภาคือเรามีทั้ง193ประเทศอ่ะแต่ถ้าเรามีอินโนเวชันเราคงจะเห็นเชฟรูปแบบหรืออะไรที่มันหลากหลายและมันอัปเดตเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกข้างนอกมากกว่านี้อยู่ทีนี้ไอ้ข้อสรุปของผู้เขียนอันเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะคล้ายๆที่พี่ปกป้องว่าสังคมไทยเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วใช่มั้ยคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นวิธีคิดใหม่ๆการท้าทายตั้งคําถามเรื่องต่างๆของสังคมเรื่องลำดับชั้นเรื่องจารีตนิยมอะไรต่างๆมันถูกตั้งคําถามเต็มไปหมดแต่ดูเหมือนรัฐสภาไทยที่ถูกออกแบบโดยนักการเมืองรุ่นเก่าๆมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกรั้วกำแพงสภาได้ไม่สามารถก้าวทันความคิดใหม่ๆความคิดเรื่องการปฏิรูปความคิดเรื่องความเสมอภาคความคิดเรื่องความเป็นประชาธิปไตยคนเท่ากันของโลกนอกกำแพงสภาได้เลยผมคิดว่าข้อสรุปอันนี้ของผู้เขียนส่วนอื่นๆเราอาจจะเห็นต่างอะไรจากเขาได้บ้างแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ของข้อเขียนของผู้เขียน2คนเนี่ยมันสะท้อนหรือเปล่าว่ารัฐสภาไทยมันไปในทิศทางเนี้ยคือความคิดไอเดียของคนจำนวนหนึ่งที่มันถูกขังอยู่ในรัฐสภามันไม่ปรับตัวทันความเปลี่ยนแปลงของนอกกำแพงในสังคมไทยที่มันเปลี่ยนไปแล้วไอรูปแบบสถาปัตยกรรมทั้งในตัวห้องประชุมและที่อื่นๆของรัฐสภาไทยมันเลยยังล้าหลังและดูน่าเศร้าใจแบบที่พี่ปกป้องเกริ่นให้ฟังแบบที่ว่ามาเนี่ยคือรัฐสภาไทยอ่ะเขารูปแบบของเขาว่าอิงมาจากไตรภูมิคาถาหรือไตรภูมิพระร่วงก็คือยอดมณฑปข้างบนน่ะเป็นที่ประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราชแล้วตัวสสสวเนี่ยอยู่ในห้องสุริยันจันทราทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งว่าเป็นเทพบริวารที่ทำงานให้เสริมให้เทพที่สูงกว่า
ทั้งที่สสและสวน่าจะเป็นผู้แทนของประชาชนมากกว่ากลายเป็นว่าเป็นเทพด้วยแต่ว่าก็ยังเป็นบริวารของเทพที่สูงกว่าอีกอะไรอย่างนี้ไงขณะเดียวกันเนี่ยพอมีลายประชาชนเปิดแล้วใช่ไหมซึ่งเราก็ได้ใช้กิจกรรมเว้ยเฮ้ยเราก็แบบมันอยู่รอบอยู่นอกตึกอาคารอ่ะอยู่ในหลุมด้วยนะใช่แล้วมันอยู่ใต้ดินลงไปอีกซึ่งถ้ามองจากในภูมิกถามันคือนรกกับภูมิอ่ะมันที่อยู่ของนาคสัตว์นรกอะไรเหล่านั้นน่ะเราก็แบบตอนเราเดินเรามุดจากใต้ดินรัฐสภาไปลานประชาชนแล้วก็ทำไมมันอยู่ใต้ดินแล้วมันอยู่ไกลออกไปขนาดนั้นเลยอย่างนี้ไงมันสะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าของการสร้างรัฐสภาไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าในสิ่งที่เป็นมาแค่ไหนประชุมในการตัดสินใจเพื่อประชาชนมันกับช่างออกแบบได้อย่างห่างเหินเสียเหลือเกินและกีดกันเหลือเกินกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจผมขอสรุปเราก็เป็นนางนาคไปอยู่ในโซนภาคประชาไอลานประชาชนไปอะไรอย่างนี้ นั่นแหละโอ้ขอบคุณต่อสากมากเลยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยครับครับผมแล้วพบกันใหม่เนาะครับพบกันใหม่ในรายการไทยครับทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาพบกับผมแล้วก็พี่บอกว่างได้ใหม่ในเทปถัดไปนะเราอาจจะมีเรื่องใหม่ๆมาชวนคุยกันอันนี้เป็นเทปอัดไว้แต่ว่าตอนอื่นๆก็อาจจะเป็นการไลฟ์สดได้เหมือนกันก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย